วัสดีครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยเกี่ยวกับการสัมภาษณ์เพื่องานวิดีโอการสัมภาษณ์ในที่นี้คือสมมุติว่าเราต้องไปถ่ายใครสักคนหนึ่งให้ข้อมูลหรือว่าพูดคุยสัมภาษณ์กับเราเพื่อที่จะเอาข้อมูลนั้นเนี่ยมาใช้สําหรับงานวิดีโอก็มาดูกันว่าทั้งผู้ให้สัมภาษณ์แล้วก็ผู้สัมภาษณ์เนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลย ก่อนที่จะเริ่มสัมภาษณ์กันผู้ผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะทำการเตรียม pre production การ pre production ในที่นี้จะแตกต่งงางกันออกไปตามแต่ละง,งานและความถนัดเนาะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะส่งคำถามที่เขาจะถามให้กับผู้ถูกสัมภาษณ์หรือผู้ให้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ก็ต้อง P โปรดักชันตัวเองในการเตรียมตัวในการที่จะให้คำสัมภาษณ์นั้นนะออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งเราจะไปสัมภาษณ์คนคนหนึ่งสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกคือเราิสต์คำถามเกี่ยวกับคนคนนั้นมาว่าเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับคนคนนั้นหรือว่าประเด็นไหนที่เราจะสอบถามคนคนนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลมา จากนั้นเราก็ส่งคําถามชุดนี้ไปให้คนที่เราจะสัมภาษณ์พอคนที่เราจะสัมภาษณ์ได้รับถ้าเกิดคนที่เราจะสัมภาษณ์เขาเป็นคนที่มีวุฒิภาวะและมีความรู้เกี่ยวกับด้านการสัมภาษณ์หรือว่าเคยให้สัมภาษณ์มาก่อนเขาก็จะเขียนคำตอบหรือว่าเตรียมพร้อมตัวเองในการตอบคำถามนั้นๆโดยการซ้อมหน้ากระจก หรือว่าซ้อมพูดซ้อมตอบคำถามในนั้นแต่ก็จะมีผู้ให้สัมภาษณ์บางประเภทที่ไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์มาก่อนเนาะผู้สัมภาษณ์ในกลุ่มนี้จัดเป็นผู้สัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์อาจจะค่อนข้างยากหรืออาจจะง่ายเลยก็ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับ บุคลิกของแต่ละคนว่าคนคนนั้นกล้าพูดกล้าแสดงออกมากน้อยขนาดไหนแต่ข้อมูลที่เขาพูดนั้นจะถูกต้องหรือไม่ก็ต้องไปดูหน้าง,งานอีกทีทีนี้เมื่อเราพีโปรดักชันแล้วโดยการที่เราส่งคำถามให้เขาแล้วเขาตอบคำถามมาหรืออาจจะไม่ตอบคำถามมาพอถึงวันที่เราต้องโปรดักชันก็คือวันที่เราต้องถ่ายทำหรือสัมภาษณ์เขาจริงๆเนี่ยมันจะมีปัญหา บางอย่างเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดเขาหรือเราเตรีมตัวไม่พร้อมนะครับกลับมาที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไอ้ผู้สัมภาษณ์ก่อนผู้ให้ผู้ที่สัมภาษณ์เนี่ยนอกจากที่เราจะส่งคำถามให้เขาสิ่งที่เราควรทำอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคือการที่เราต้องคาดหวังคำตอบจากคำถามนั้นๆ ปกติเวลาที่ผมสัมภาษณ์ผมจะยกตัวอย่างตัวเองเนี่ยแทนผู้ให้สัมภาษณ์สมมุติว่าเราเป็นเขาและเราจะตอบอะไรเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคคำถามนี้เราจะตอบแบบนี้นะคำถามที่สองเราจะตอบแบบนี้ทีนี้เนี่ยพอเรามีสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราอยากได้คำตอบแบบเนี้ยจากคนคนนั้น หรือว่าเราเดาทางเขาไว้แล้วว่าเขาจะตอบแบบนี้ต่อไปคือเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเขาหรือว่าเราสัมภาษณ์เขาเราต้องพยายามถามคำถามที่เป็นคำถามปลายเปิดปลายเปิดในที่นี้คือยังไงคือผู้สัมภาษณ์ควรพูดให้น้อยถามให้ตรงประเด็น และที่เหลือให้ผู้ให้สัมภาษณ์หรือผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยเล่าให้เราฟังเพราะว่าแน่นอนในวิดีโออ่ะเราเราไม่ได้ต้องการเสียงหรือหน้าหรือคำพูดของเราเองอยู่ในวิดีโอแน่นอนเราต้องการคำพูดของผู้ที่เราไปสัมภาษณ์เขาหรือว่าเขาให้สัมภาษณ์เรา อยู่ในวิดีโอน,นั้นๆบอกเล่าเรื่องราวของเขาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวเราไปนั่งเล่าหรือว่าไปสรุปคำพูดที่เขาไม่ได้พูดเช่นถามว่าวันนี้คุณกินข้าวหรือยังครับผู้ให้สัมภาษณ์ตอบมาว่าใช่แล้วเราก็สรุปเองว่าอ๋อคุณกินข้าวแล้วใช่ไหมครับคงอร่อยมากเลยสินะเห็นไหมผู้ให้สัมภาษณ์เขา ไม่ได้พูดเลยเขาตอบแค่ใช่คําเดียวเขาไม่ได้บอกด้วยว่าเขากินข้าวแล้วนะเขาแค่ตอบว่าใช่เฉยๆในทางกฎหมายก็คําว่าใช่นี่ก็ไปยืนยันอะไรไม่ได้ถูกไหมครับเพราะเขาไม่ได้พูดและถ้าเอาคําว่าใช่ตรงเนี้ไปตัดต่อวิดีโอโดยตัดคําถามออกก็ไม่รู้ว่าคําถามคืออะไรและเขาตอบใช่เพราะอะไรใช่ทําไม การสัมภาษณ์นั้นไม่มีคุณภาพการสัมภาษณ์นั้นไม่สามารถนำไปใช้ได้ทีนี้จะทํำยังไงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คืออย่างแรกเลยเราต้องพูดให้น้อยครับถามให้น้อยแต่ถามให้ตรงประเด็นไม่พูดแทนไม่ตอบแทนผู้ให้สัมภาษณ์และเราต้องคาดหวังสิ่งที่เขา สิ่งที่เราอยากได้จากเขาเมื่อเขาตอบไม่ตรงอย่างเช่นว่าเราถามเขาว่าวันนี้คุณกินข้าวหรือยังเขาตอบมาแค่ว่าใช่เราไม่ควรสรุปว่าอ๋อกินข้าวแล้วใช่ไหมครับอร่อยแน่เลยไม่ควรสรุปแบบนี้แต่ควรถามตอบว่าตกลงกินข้าวหรือยังคะกินร้านไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิร้านนั้นมีอะไรอร่อยบ้าง เขาเริ่มคุ้นชินกับเราหรือว่าเขาเริ่มอยากมีปฏิสัมพันธ์กับเราเขาก็จะเริ่มเล่าว่าโอ้เมื่อเช้ากินข้าวมันไก่หน้าบ้านอร่อยดีหนังเหนียวไปหน่อยมันเยอะไปหน่อยอะไรก็ว่ากันไปวิดีโอนั้นก็จะมีคุณภาพมีเนื้อหาเพิ่มขึ้นมาถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้าผู้ให้สัมภาษณ์พูดไม่เก่งละ่ะทำยังไงผู้ให้สัมภาษณ์แทบทุกคนนะครับ ถ้าเราได้พูดคุยกับเขานะย้ำว่าพูดคุยกับเขาจนเขาเริ่มสนิทใจกับเราอะเดี๋ยวเขาก็จะเปิดใจเองแต่การพูดคุยกับการให้สัมภาษณ์เพื่องานวิดีโอไม่เหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันการพูดคุยเวลาเราคุยกับใครอะมันจะเกิดการโต้ตอบถูกไหมครับมันจะเกิดปฏิสัมพันธ์ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนทัศนคติกันเกิดการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเห็นพ้องต้องการมีอารมณ์ร่วมอย่างเช่นผู้ให้สัมภาษณ์บอกว่าร้านนั้นเคยไปกินอร่อยมากเลยผู้สัมภาษณ์ก็บอกว่าอืมใช่อร่อยดีอร่อยดีมีการโต้ตอบ เหมือนกับว่าเป็น two-way c ommunication เนอะก็คือผู้พูดผ,ผู้ถามถามผู้ตอบตอบมีการใส่อารมณ์ร่วมมีการมีการพูดคุยกันแต่การสัมภาษณ์เพื่องานวิดีโอนั้นไม่ใช่การสัมภาษณ์วิดีโอเพื่องานวิดีโอนั้นเนี่ยเป็นกึง่งกึ่ง one way communication ที่บอกว่า o วันเว o ค m มมิ c น t ชันเพราะอะไรเพราะบางงานหรือส่วนใหญ่เสียงของผู้สัมภาษณ์รวมถึงภาพหน้าตาของผู้สัมภาษณ์ไม่ได้ถูกปรากฏอยู่ในวิดีโอหรือจะถูกตัดออกจากวิดีโอจนเหลือแต่ข้อมูลของ ผู้ให้สัมภาษณ์เท่านั้นดังนั้นการสัมภาษณ์เพื่องานวิดีโอจึงจะแตกต่างออกไปยกตัวอย่างเช่นเวลาเราสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์สิ่งที่เราควรทำคืออย่างแรกเลยเราต้องไม่มีอารมณ์ร่วมมีผู้พูดมีผู้ฟังแต่ไม่สามารถตอบโต้ได้ไม่สามารถใส่อารมณ์ร่วม,ล,วมลงไปได้ในวิดีโอนั้นๆอืม เลาะตามหรือว่าการกระทำใดๆก็ตามที่แสดงว่าเรารับรู้ถึงคำตอบนั้นผ่านทางเสียงหรือท่าทางที่จะเข้าไปอยู่ในวิดีโอเราไม่สามารถทำได้อย่างที่สองเมื่อเราไม่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้เราควรบอกให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทวนคำถาม ที่เราถามเพื่อที่คำตอบนนะั้นน่ะมันจะได้มีที่มาที่ไปยกตัวอย่างเช่นเราถามเขาว่าเมื่อเช้ากินข้าวอร่อยไหมถ้าเขาตอบว่าอร่อยอร่อยคำเดียวมันอธิบายอะไรไม่ได้แต่ถ้าเขาบอกว่าข้าวเช้า อร่อยดีแล้วก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าเขากินข้าวเช้าทีนี้เนี่ยเราสามารถขยายความประโยคตรงนี้ได้มากขึ้นไปอีกโดยคำถามต่อเนื่องเช่นเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรเขาตอบว่าอะไรสมมุติว่าเราถามว่าเมื่อเช้ากินข้าวอร่อยไหมเขาก็บอกว่าข้าวเช้าอร่อยดีอ่ะเราก็รู้แล้วว่าข้าวเช้า อร่อยดีถูกไหมครับแล้วเราก็ถามต่อไปกินกับอะไรบ้างล่ะเขาก็จะบอกว่าก็ทำซ้มตากินทำอันนู้นกินทำอันนี้กินทำอนนั้นกิน,น,น,กนใส่พริกนิดหน่อยใส่นั่นนิดหน่อยอร่อยดีนะอ่าเป็นต้นมันจะทำให้ในเนื้อหาในวิดีโอเนี่ยมันสามารถเอาไปตัดต่อได้แล้วก็มีคุณภาพมีแก่นสารที่ครบถ้วน ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดขัดหรืออะไรเดี๋ยวมาต่ออีกทีหน้าขอบคุณครับ